สมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับท่านทรงได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชด้วยขนูประกาศอันใหญ่หลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทยครับโดยเฉพาะบทบาทในการกอบคู่เอกราชของพระองค์นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของพระองค์เนี่ยก็ยังทรงคุมเครืออยู่มากครับเนื่องจากพระราชพงศาวดารส่วนใหญ่เนี่ยล้วนบันทึกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับจึงทําให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเต็มไปด้วยเงื่อนงําหลายประการเลยครับเริ่มตั้งแต่พระองค์ประสูติที่ไหนชีวิตในวัยยาวเป็นอย่างไรและการขึ้นเป็นเจ้าเมืองตากไปจนถึงกรณีสวรรคตของ พระองค์ครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับจึงเป็นที่ถูกเถียงกันมาตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตักสินท่านทรงเป็นใครมาจากไหนพระราชบิดาของพระองค์เป็นใครพระราชชนนีของพระองค์มีภูมิหลังเป็นอย่างไรรวมไปถึงคำถามที่ว่าพระองค์สวรรคตรเมื่อไหร่และโดยวิธีใดกันแน่ โดยเรื่องราวเหล่านี้นะครับทางช่อง Choice of History ของเราเนี่ยก็เคยนํามาเล่าแล้วเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินอาจเป็นโอรสรับของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาองค์หนึ่งนั่นเองครับซึ่งก็ได้มี FC comment มเ,มเข้ามากันมากมายเลยครับทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยใน EP นี้เนี่ยผมเลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับจากเพจศิลปะวัฒน,านาธรรมนั่นเองซึ่งใน EP นี้ทางช่องเราเนี่ยจะเจาะจงค้นหาในหลายประเด็นเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตักสินครับ เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามรับชม EP นี้พร้อมๆกันได้เลยครับด้วยผมขอเล่าพระราชประวัติก่อนเสด็จขึ้นของราชของสมเด็จพระเจ้าตักษินที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก่อนนะครับ โดยเรื่องนี้นะครับมาจากหนังสือเรื่องอภินิหารบ,บรรพบุรุษครับซึ่งเราเชื่อกันว่าเป็นของกสรกุลานักประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านอื้อเฉาเนี่ยได้แต่งเรื่องหรือกุเรื่องก็ได้ครับซึ่งมันหมายความว่าอาจจะมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จปะปนกันอยู่ครับโดยที่ผู้เขียนเนี่ยจะได้ข้อมูลบางส่วนมาจากพระราชนิพนธ์ของสเส็จพระประมาณุชินโนรถผู้ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชและกะวีเอกในรัชกาลที่4ครับโดยเรารู้ว่ารัชกาลที่4ีเนี่ยมีการชำระพระาย บาปเลยใช่ไหมละครับเรื่องราวเหล่านี้<ๆ>ก็มาจากที่นี้นั่นแหละครับด้วยหนังสือดังกล่าวนะครับจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์อภิษหารเหนือธรรมชาติครับและระบุว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยพระจะสมภพเมื่อวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น15บห้าปีขานจุลศักราช1096ครับซึ่งจะตรงกับปีพุทธศักราช2277มีพระราชบิดาชื่อไห่หงครับหรือขุนพัฒนนั่นเองส่วนพระราชน,นีเนี่ยชื่อนกเอี้ยงครับ โดยสองสามีภรรยาเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้กับโจนของเจ้าพยาจากกักรีแถวความแพงเมืองพระนครครับและเมื่อกุมารก็คือสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับคลอดได้3วันเนี่ยมันมีงูเหลื่ยมตัวใหญ่ครับมาขดเป็นวงกลมอยู่รอบกายพระกุมารโดยขุนพัทเนี่ยผู้เป็นบิดามาพบเห็นครับและเกรงว่าจะเป็นลางร้ายตามธรรมเนียมของจีนครับและตั้งใจตามบุตรไปทิ้งเสียให้้นบ้านแต่เจ้าพยาจากกักรีเนี่ยได้ทราบเรื่องและเกิดความสงสารจึงขอไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมนั่นเองครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าทุกท่านคงทราบกันมาดีแล้วนะครับและมันยังมีตอนหนึ่งของหนังสืออภิไดหารบรรพบุพรุษเนี่ยอย่างได้พรรณนาต่อไปว่าจำเดิมแต่เจ้าพระยาจักรีได้รับบุตรจีนชื่อไห่ฮองมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมจนเจริญก็ได้ราบยศทรัพย์สินเป็นอันมากเจ้าพระยาจักรีจึงตั้งชื่อกุมารว่าในศินเป็นเหตุนี้ที่กล่าวมานั้น ครั้นในสินค่อยเจริญอายุได้9้าขวบแล้วเจ้าพยาจาักกีจึงได้นํากุมารไปฝากไว้ในสำนักพระอาจารย์ทองดีมหาเถรณวัดโกสาวาสซึ่งตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏนั้นเมื่อเด็กชายสินอายุได้13ปีก็ได้เป็นเจ้ามือแทงถั่วในวัดและโดนพระอาจารย์ทองดีจับได้จึงทําโทษโดยการจับมัดกับบันไดในเวลาที่น้ําขึ้นน้ําลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสิทธิอื่นๆ และหลังจากนั้นครับพระอาจารย์ก็ไปสวดพระพุทธมนต์ในพระโอุโบสถจนถึงเวลาประมาณหนึ่งยามเศษจึงนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ปลดเชือกให้เด็กชายศิลป์และนิมนต์พระสงฆ์จํานวนมากลงไปค้นหาที่แม่น้ําครับแต่เมื่อไปถึงบริเวณดังกล่าวปรากฏว่าน้ําได้ท่วมเต็มตลิ่งครับแต่มันไดเนี่ยได้หลุดลอยขึ้นมาพระสงฆ์จึงช่วยกันแก้มัดและพาเด็กชายศิลป์เนี่ยขึ้นไปในพระโอุโบสถครับเพื่อสวดพระพุทธมนต์คาถาชยันตมงคลเป็นการทําขวัญให้นั่นเองครับ ซึ่งนิทานในเชิองอภินิหารนี้นะครับน่าจะชี้ให้เห็นอย่างค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นโดยผู้เขียนที่ต้องการจะยกยอรพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตักสินให้อยู่เหนือสามัญชนทั่วไปครับตามแบบฉบับของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนนั่นเองเพราะถ้าหากเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงก็ถึงว่ามันแปลกมากๆเลยครับที่พระอาจารย์จะจดบันทึกเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนขนาดนั้นซึ่งถึงแม้ว่าเด็กชายศิลป์เนี่ยอาจจะเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจากกักรีแต่ในเวลานั้นเนี่ยท่านก็เป ัดคนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีตําแหน่งเป็นขุนนางใหญ่โตหรือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่สูงสักเลยจึงไม่น่าจะได้รับความสนใจจากพระอาจารย์มากมายขนาดนี้ครับและยังเป็นที่เชื่อกันว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยถูกเขียนขึ้นในราวรัชกาลที่4-5ครับโดยที่เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากจินตนาการหรือการคาดเดาของผู้เขียนครับเพราะข้อมูลที่ปรากฏจํานวนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะนามายันกับหลักฐานชั้นต้นชิ้นอื่นๆได้เลยครับ แต่ในทางกับกันนะครับในหนังสือเล่มอื่นๆที่ผมไปค้นคว้ามาเนี่ยมันเขียนขึ้นในภายหลังนะครับและก็จะลอกมาจากหนังสืออภิธิหาบนบรรพบุรุษนี่แหละครับดังนั้นนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจึงปรากฏอยู่มากมายครับจนคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงนั่นเองครับ ซึ่งในจังหวัดบ้านผมก็มีนะครับในจังหวัดตากนั่นเองมันจะมีงานประจําปีครับก็คืองานพระเจ้าตักสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเนี่ยจะมีการแสงแสงสีเสียงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตักสินครับซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องราวในหนังสือของอภิธิหารบรรพบุรุษเลยครับผมและยังในพอนะครับผมว่าทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆของพระเจ้าตักสินมานะครับโดยในหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยยังได้เล่าต่อไปอีกว่า เมื่อในสินเติบใหญ่ขึ้นเจ้าพยาจักกีได้พาไปถวายตัวเป็นมหาเล็กวังหลวงโดยในเวลาต่อมาเนี่ยสมเด็จพระเจ้าเอกทั์ได้ปรดเกล้าให้ในสินเป็นข้าหลวงอันเชิญท้องตาพระราชสีขึ้นไปชำระความที่หัวเมืองฝ่ายเหนือครับปรากฏว่าในศิสินเนี่ยมีความชอบจึงได้รับตำแหน่งให้เป็นหลวงยกบัดเมืองตากและพญาตากตามลำดับนั่นเองครับ และเมื่อพยาวชิรประการเจ้าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยได้ถึงแก่อนิจกรรมลงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจึงโปรดให้พยาตากลงมาเข้าเฝ้ายัางกรุงศรีอยุธยาเพื่อโปรดเกล้าเลื่อนตำแหน่งให้ครับแต่ท่านก็ไม่ได้มีโอกาสกลับขึ้นไปครองเมืองกำแพงเพชรเพราะกองทัพพม,ม่าได้เข้ามาประชิดเมืองท่านจึงต้องทำหน้าที่ช่วยป้องกันพระนครโดยเป็นผู้รักษาป้อมปืนทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับ และเรื่องราวที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยเคยรับราชการเป็นมหาเล็กนี้นอกจากจะปรากฏในเรื่องอภิธิหารบรรพบุพรุษแล้วยังมีอยู่ในจดหมายเหตุปฐมบวงสกุลบุญนาครับซึ่งระบุว่าท่านบุญนาคกับเจ้าตากเนี่ยท่านทรงเป็นมหาเล็กในกรุงเก่าจึงเป็นมิสนิทเสนหารักใคร่เที่ยวเล่นกันอยู่หลับนอนมาด้วยกันเป็นนิดครับ วันหนึ่งจึงเกิดเหตุบาดหมางกันครับเพราะด้วยเหตุที่พระเจ้าตากแต่ยังเป็นมหาเด็กอยู่นั้นหลับนอนท่านบุญนาคเอาผมเปียพระเจ้าตากผูกไว้กับฟากร้านเป็นการหยอกเล่นแล้วท่านบุญนาคก,ก็หนีไปครั้นพระเจ้าตากตื่นขึ้นก็โกรธท่านบุญนาคตั้งแต่นั้นมาก็มีบาดหมางมึงตึงกันไม่สนิทด,ดังแต่ก่อนครับ แต่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวเดียวกันปรากฏอยู่ในเอกสารสองเล่มครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นจริงเสมอไปเพราะเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าลักษินกับท่านบุญนาคไม่ถูกกันนี้เป็นที่ทราบาก,กันดีครับเนื่องจากในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาท่านบุญนาคไม่ได้กลับเข้ารับราชการแต่จะคอยติดตามเป็นทนายหน้าหอให้กับเจ้าพระยาจากกักรีหรือทองดวงนั่นเองครับแต่สาเหตุที่ไม่ถูกกันนั้นฟังดูไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ และถ้าหากสมเด็จพระเจ้าตักสินทรงเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจากกักรีและเป็นมหาเด็กจริงๆเนี่ยก็คงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะไว้ผมเปียและจะยังรับราชการอยู่ในวังหลวงได้ซึ่งหากพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับภูมิหลังและประวัติการเข้ารับราชการของสมเด็จพระเจ้าตักสินนั้นนะครับ นักประวัตศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยต่างยอมรับว่าพระองค์ทรงเคยดํารงตําแหน่งเป็นพระยาตากจริงเพราะปรากฏในหลักฐานทั้งไทยและเทศเช่นพงศ์เสวดานพมา่าที่กล่าวถึงท่านแต่เรื่องอื่นๆเช่นการเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจากกักรีหรือการเป็นมหาเล็กในวังหลวงก็ล้วนเป็นที่สงสัยมากครับและภายหลังเนี่ยก็ได้มีการค้นพบข้อมูลซึ่งทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยและทําให้การศึกษาพระราชประวัติข,ของสมเด็จเจ้าตากสินเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกครับหนังสือจดหมาย ายเหตุปฐมบงสกุลบุญนาคก,ก็เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งครับที่ดูจะมีพิรุษเพราะเพิ่งจะถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองครับโดยอ้างว่าได้เรียบเรียงมาจากจดหมายเหตุของบรรพชนสกุลบุญนาคซึ่งเป็นเจ้าพยาจุฬาราชมนตรีท่านสุดท้ายของกรงุงศรีอยุธยาน,นั่นเองครับ นอกจากนี้หนังสือดังกล่าวและหนังสืออภิหารบรรพบรุษนั้นเนี่ยจะถูกเขียนขึ้นในเวลาที่ไร้เดียกันครับและยังมีคำถามที่ว่าหนังสือสองเล่มนี้เป็นอิสระจากกันหรือไม่ด้วยเพราะว่าลอกกันมาหรือไม่เรื่องราวที่ปรากฏจึงได้ตรงกันครับ ดังนั้นนะครับมันจึงสรุปได้ว่าถ้าเราไม่ยึดข้อมูลจากหนังสือทั้งสองเรื่องนี้ก็ไม่มีหลักฐานใดเลยที่เชื่อได้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยทรงเคยผ่านการเลี้ยงดูหรือถูกออกแบบในฉบับผู้ดีเก่าของกร,รุงศรีอยุธยาครับแต่อย่างไรก็ดีครอบครัวของพระองค์นั้นน่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่กร,รุงศรีอยุธยาหรือในแถบภาคกลางเพราะมีหลักฐานเช่นพระราชพงศาวดารยวนฉบับนายหยองซึ่งระบุว่าพระองค์มีพระราชบิดาเป็นจีนแต้จิว๋วตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตกรุงเก่า และตอนที่เสียกรุงพระราชชนนีของพระองค์ก็คือท่านนงเอียนะครับก็ได้ไปพำนักอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอาจจะเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านหรืออย่างน้อยท่านก็คงจะมีญาติโยมอยู่ที่นั่นเพียงพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ครับและยังเป็นที่เชื่อว,ว่าพระยาเพชรบุรีซึ่งเสียชีวิตในการป้องกันพระนครจากการลุกลานของพมา่านั้นยังมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกับสมเด็จพระยาตากอีกด้วยครับ ที่นี้มันยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งครับที่เขาว่านายกองเกวียนวิ่งเต้นตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองตากในหนังสือการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับอาจารย์นที่เอี่ยวศรีวงศ์เนี่ยท่านได้ชี้ให้เห็นถึงหลักฐานชั้นต้นที่ท่านค้นพบซึ่งล้มล้างความเชื่อที่ว่าโด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยทรงเป็นผู้ดีกรุงเก่าหรือบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจากกักรีครับแต่พระองค์เนี่ยมีที่มาที่ออกจากธรรมดามากๆ กก่าก็คือพระองค์ทรงเป็นนายกองเกวียนครับซึ่งหมายถึงพ่อค้าข้าวที่ทํามาค้าขายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆนั่นเองเพราะมีข้อความในพระราชงพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรซึ่งระบุว่าเดิมชื่อจีนแจ้งเป็นพ่อค้าเกวียนมีความชอบในแผ่นดินได้ไปเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดินอยู่ณเมืองตาก นอกจากนี้นะครับอาจารย์ณิธิท่านยังไม่ได้ระบุหลักฐานที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งครับที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังของเสด็จพระเจ้าตักสินก่อนที่จะขึ้นเป็นเจ้าเมืองตากตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารซึ่งกล่าวไว้ว่าครั้นอยู่มาจีนผู้นั้นเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดช่วยกรมการชําระถ้อยความของรัษฎรอยู่เนืองเองเจ้าเมืองตากนั้นได้ป่วยลงถึงแก่ความตาย จีนมีชื่อผู้นั้นก็ตัดผมเป็นไทยลงมาณกนะร,รุงศรีอยุธยาจะเดินเป็นเจ้าเมืองตากจึงเข้ามาหานายสดเป็นคนรักกันกับชายมีชื่อผู้นั้นนายสดก็พาชายผู้นั้นไปหาหลวงชานภูเบศนายเวรมหาเล็กของขุนหลวงหาวัดหลวงนายชานภูเบศก็พาไปหาพระยาจักรีว่าชายมีชื่อจะเดินเป็นเจ้าเมืองตากจะกราบเท้าเจ้าขุนให้ช่วยด้วย พอมีหนังสือลงมาวางเวรว่าเจ้าเมืองตากนั้นถึงแก่อนิจกรรมเสียแล้วเจ้าพระยาจากกักรีนำบอกขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเจ้าเมืองตากถึงแก่กรรมเสียแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริว่าเมืองตากเ่าก็เป็นเมืองน่าศึกอยู่ให้เจ้าพระยาหาคนที่มีสติปัญญาพอที่จะเป็นได้ พระยาจักรีคันเห็นได้ท่วงทีแล้วก็กราบบังคมทูลว่าเห็นจะจัดแจงได้พระยาจักรีก็นําเอาชายมีชื่อผู้นั้นเข้าถวายบังคมทรงพระกราณาโปรดเกล้าให้เป็นพยาตากโดยที่พระราชพงศาวดารบันทึกว่าชื่อแจ้งนะครับในพระราชพงศาวดารน,นั้นเนี่ยน่าจะเพี้ยนมาจากคําว่าเจิ้งครับเพราะว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยมีแซววัตแต้นั่นเองซึ่งเป็นแซ่ของสมเด็จพระเจ้าตักสินในภาษาจีนกลางครับจะออกเสียงว่าเจิง้ง และจากข้อความที่ปรากฏเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ยมชมชอบส็จพระเจ้าตาครับและคงต้องการที่จะดิสเครดิตพระองค์แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับน่าจะมีความเป็นจริงอยู่บ้างและเชื่เห็นเบาะแสว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงเป็นลูกผู้ดีคุงเก่าและไม่ได้มาจากตระกูลชั้นสูงซึ่งเป็นขุนนางคงเสียทุยามาแต่ก่อนแต่อย่างใดครับ และก็ยังมีผู้สันนิษฐานว่าเส้นทางจังหวัดตากอายุทยาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตากนั้นเป็นเส้นทางที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีความรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีในสมัยที่พระองค์มีอาชีพเป็นนายกองเกวียนครับจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเลือกที่จะเดินทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปผ่านเส้นทางดังกล่าวนั่นเอง และประกอบกับการที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยมีชาวจีนแต้จิวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากครับถ้าหากสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยทรงเคยเป็นนายกองเกวียนจริงก็แปลว่าในอดีตเนี่ยพระองค์ทรงเป็นชวบาลที่ทํามาค้าขายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆคล้ายๆกับพวกขาวบอยครับที่คุมกองกระวานในประเทศตะวันตกเพราะในสมัยนั้นเนี่ยมีโจรผู้ร้ายชุกชุมมากครับ ดังนั้นนะครับคนที่เป็นนายกองเกวียนเนี่ยจะต้องมีความสามารถไปทั้งพค้าและนักรบในเวลาเดียวกันครับและการสั่งสมบารมีเงินทองและสมัครพรรคพวกก็อาจจะทําให้พระองค์เนี่ยสโอกาสวิ่งเต้นขึ้นเป็นเจ้าเมืองตากโดยการประมูลตําแหน่งซึ่งเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นครับว่าแต่ในสมัยนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะครับเหมือนตัวช้างที่เราซับซาบกันนั่นแหละรครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับหากเราวิเคราห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นว่าระหว่างเรื่องอภิเิหาบรรพบุพรบุษและเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนของอาจารย์นิธิเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวกับขุมหลังของพระเจ้าตักสินนั้นผมเห็นว่าทั้งฝ่ายหลังเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักและเหตุผลมากกว่าครับเพราะถ้าพระองค์ทรงเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพยาจากกักรีและเคยเป็นมหาเล็กวังหลวงจริงๆเนี่ยถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าพระองค์ทรงเป็นพวกลูกท่านหลานเธอเลยหรืออาจจะเทียบได้กับลูกรัฐมนตรีเลยทีเดียว และถ้าเป็นเช่นนั้นจริงทำไมพระองค์จึงทรงถูกส่งไปประจำการที่เมืองตากซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่ห่างไกลความเจริญถึงขนาดนั้นครับดังนั้นนะครับผมว่าเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าตัสินเนี่ยเคยรับราชการเป็นมหาดเล็กหลวงนั้นน่าจะเป็นเรื่องการเขียนขึ้นเพื่อเทอิดประเกียริพระองค์ครับ เพราะในสมัยก่อนผู้ที่จะได้รับราชการเป็นตำแหน่งมหาดเล็กหลวงจะต้องมีคุณสมบัติที่เรียกว่าวุฒิสีและอธิบดีสี่ครับซึ่งหมายความว่าวงตระกูลของผู้นั้นจะต้องเป็นวงตระกูลของขุนนางมาอย่างน้อยแล้ว4ชั่วคนพร้อมทั้งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอื่นๆอ,อีกได้แก่ความพึงพอใจความเพียรสติปัญญาความใส่ใจในการงาน ซึ่งผมคิดว่าผู้ที่เขียนเรื่องอภิธิหามนพระบุตเนี่ยคงจะทราบประเด็นเหล่านี้ดีครับเนื่องจากต้องการที่จะสร้างพอดเรื่องว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยทรงมีชาติตระกูลและประวัติการรับราชการในราชสำนักมาก่อนที่จะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองจึงจําเป็นที่จะต้องแต่งเรื่องให้เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจากกักรีเพื่อให้พระองค์มีคุณสมบัติที่จะถวายตัวเป็นมหาเล็กวังหลวงได้นั่นเองครับ เอาละพอพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวมีดราม่ามาด่าผมแน่นอนนะครับคนที่ศรัทธาพระเจ้าตากอย่าพึ่งด่าผมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปฟังผมไม่จบก่อนนะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดให้ทุกท่านฟังก็คือเขาว่าพระเจ้าตากเป็นลูกจีนแต้จิ๋วครับ ทางด้านดรตวนหลี่เซิงนะครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวจีนเนี่ยได้กล่าวในหนังสือเกี่ยวกับพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตักสินครับว่าเอกสารจีนต่างก็กล่าวอ้างไม่ตรงกันครับบางก็ว่าูมิลำนาของท่านอยู่ที่เมืองหุยโจบางแหล่งก็ว่าอยู่ที่ไห่ฟงครับหรือว่าไห่ฮองนั่นเองหรือไม่ก็ที่ทีชุ่งไห่ครับซึ่งเมืองเหล่านี้นะครับล้วนอยู่ในจังหวัดแต่จิ๋วทั้งสิ้นครับซึ่งอยู่ในมณฑลกวางตุ้งของจีนนั่นเอง ส่วนตัวของด็อ,อร์ตัวหรีเซิงเนี่ยนะครับท่านเชื่อว่า พระราชบ,บิดาของสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยมีภูมิลำนาอยู่ที่หมู่บ้านหัวฟู่เมืองเฉิงไ่ครับเนื่องจากที่เมืองดังกล่าวเนี่ยมีสุสานซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นที่บรรจุฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตักสินครับบางก็ว่าเป็นของพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตักสินโดยในปัจจุบันนะครับเมืองดังกล่าวเนี่ยมีประชากรประมาณ7 0 0 0 0สกว่าคนครับและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตของเล่นเด็กส่งออกไปทั่วโลกนั่นเองเช่าเหิงไ่นะครับจะเรียกสถานที่ดังกล่าวว่าสุสานของแต้เจียวซึ่งเป็นแท่ที่มีผู้คนใช้ค่อนข้า มากในประเทศไทยครับคือประมาณ2,000 20, 0กว่าคนเลยทีเดียวและตระกูลดังๆเนี่ยอาทิเต,ตชะัยบูลหรือเตชะรัตนประเสริฐเดิมก็คือแซ่แต้ทางนั้นแหละครับและนอกจากนี้นะครับยังมีหลายตระกูลของไทยซึ่งเดิมก็ได้อพยพมาจากเมืองเฉิญไห่เช่นตระกูลเจรวนนร์รัตนกุลและหวังรีครับ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับท่านได้ทรงกราบดายพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์และส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนเนี่ยก็ทรงได้ทรงใช้แท่แตะตามสมเด็จพระเจ้าตักสินด้วยเช่นกันครับโดยใช้พระนามในพระราชสารว่าแต้หัวจนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อมาจนถึงรัชกาลที่4ครับโดยผมจะบอกดังนี้คือสมเด็จพระเจ้าตักสินทรงพระนามว่าแต้เจียวครับ รัชการที่1ทรงสรงนาว่าแต้หัวรัชการที่ทรงสรงนาว่าแต้หกรัชการที่3ทรงพงะนาว่าแต้หุดและรัชการที่4ทรสงพงะนาว่าแต้เม้งครับทางด้านพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับยังมีทฤษฎีอีกด้วยว่านายไห่หงนั้นไม่มีตัวตนครับแต่พระราชชนนีของสมเด็จพระเจ้าตักสินเป็นสตรีจีนและเอาชื่อไห,หอ่หง ซึ่งผมเข้าใจว่าอาจจะเพี้ยนมาจากชื่อหมู่บ้านไฮฟองครับมาตั้งเป็นชื่อสามีของตอนนั่นเองส่วนบางแหล่งก็ว่าไหฮองเนี่ยเป็นชื่ออำเภอซึ่งน่าจะเป็นที่กำเนิดของพระราชบิดาของพระองค์มากกว่าครับแต่ไม่ว่าพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตักสินจะมีนามว่าอะไรก็ตามครับมันมีหลักฐานจำนวนมากเลยที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นลูกจีน ตัวอย่างเช่นพระราชพงศาวดารราชวงเชงในรัชสมัยของเฉียนหลงซึ่งระบุวา่าบิดาเจิงเจ้าเป็นชาวมณฑลกวางตุง้งไปทำมาค้าขายอยู่ที่เสียมรอกกก็คือประเทศไทยนั่นเองครับและเกิดเจิงเจ้าที่นั่นเมื่อเจิงเจ้าเติบใหญ่เป็นผู้มีความสามารถได้เข้ารับราชการอยู่ในเสียมรอกกเมื่อเจิงเจ้ารบชนะพะมา่าแล้วรัษฎรทั่วไปยกขึ้นเป็นเจ้าของประเทศ นี่คือข้อความในพระจพงศาวดาของจีนนะครับในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงนั่นเองซึ่งเขียนถึงพระเจ้าตักสินว่าแบบนี้ครับ ถ้าถึงแม้ภายหลังนะครับจะมีนักวิชาการบางท่านเนี่ยที่จะพยายามลบล้างความเป็นจีนของสมเ็จพระเจ้าตักสินนะครับเพื่อให้ท่านมีภาพลักษณ์เป็นผู้ดีมากขึ้นแต่ก็มีหลักฐานชั้นต้นจำนวนมากมาเลยครับที่ยืนยันความเป็นลูกจีนของพระองค์ซึ่งอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์เนี่ยได้อ้างในหนังสือเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้าคุณธนบุรีตัวอย่างเช่นจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศสลงเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2311ที่ระบุว่า พญาตากซึ่งเป็นชาติจีนครึ่งหนึ่งและยังปรากฏอยู่ในคําให้การของขุนพมเสนาครับซึ่งกล่าวว่าให้จีนเมืองไทยเป็นพญาเมืองตาก และที่สําคัญครับพระองค์เองก็มิได้ปิดบังว่าทรงมีเชื้อสายจีนครับเพราะในขณะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ประทับที่เก๋งจีนในบริเวณพระราชวังเดิมและพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยจะต้องเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาจากตระกูลแต้แน่นอนเพราะพระองค์เนี่ยได้ใช้แท่งกล่าวในพระราชสารที่ติดต่อกับจักรพรรดิเฉียนหลงของจีนครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ว่าพระเจ้าตากเนี่ยทรงเป็นโอรสรับของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาครับ ปิศนาเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับรวมไปถึงความเชื่อตามพระราชพงงาวดานกระซิบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของสตรีจีนซึ่งเป็นสนมรับกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยสตรีผู้นี้จริงๆแล้วมีชื่อว่าไห่หองครับ แต่เนื่องจากไม่อยากให้ผู้คนทราบถึงความจริงเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อบุตรชายจึงแต่งเรื่องขึ้นมาว่าพระราชบ,บิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินชื่อไห่หองและตนชื่อนกเอี้ยงและเมื่อให้กำเนิดกุมาแล้วท่านก็มีสามีใหม่เป็นคนจีนโดยเจ้าพญาจากกักรีเป็นผู้ถูกฝากฝังให้เลี้ยงดูพระเจ้าตักสินต่อปานั่นเอง แต่ทุกท่านอย่าเพิ่งเชื่อไปนะครับเรื่องราวสนมรับนี้เนี่ยดูจะไม่เข้ากับสถานการณ์ในสมัยตอนนั้นครับเนื่องจากในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพระเจ้าแผ่นดินของไทยจะไม่มีสนมรับเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับระบบของฝรั่งเพราะพระเจ้าแผ่นดินของไทยเนี่ยถ้าพอพระทยหญิงสาวคนไหนในพระรจชอาณาจากักรก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปิดบังหรือซ่อนเล้นอะไรครับ และผู้หญิงคนนั้นนะครับจะได้เป็นเจ้าจอมอย่างเปิดเผยเลยอีกด้วยยิ่งเป็นสาวชาววังอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าจอมเพราะผู้หญิงในวังทุกคนอยู่ในข่ายนางราชพัชกษัตริย์คือหญิงที่เป็นสิทธิ์ของพระเจ้าเนดินอยู่แล้วนั่นเองครับเอาเป็นว่าผมพูดง่ายๆเลยก็คือพระเจ้าเนดินจะทรงชี้เอานางไหนเป็นสนมก็ได้ทั้งหมดเลยครับและถือเป็นบุญวาสนาของหญิงผู้นั้นด้วยยิ่งตาห้กํากเนิดบุตรชายแล้วแล้วก็จะได้เป็นพระองค์เจ้าครับ พระราชบิดาคงจะไม่ไปยกย่องไขนอกวังและกฎมนเทียนบานก็รับรองว่าผู้ชายไทยสามารถที่จะมีภรรยาได้หลายคนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทางฝ่ายเมียหลวงจะมีสักดินาครึ่งหนึ่งของสามีส่วนทางฝ่ายเมียน้อยจะมีสักดินาครึ่งหนึ่งของเมียหลวงนั่นเองครับดังนั้นคําว่าเมียรับเนี่ยจึงไม่มีอย่างแน่นอนครับและถ้ายิ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วพระองค์จะเรียกผู้หญิงคนไหนมาเป็นบาทบริจาริกาก็สามารถกระทําได้อย่างเปิดเผยอีกด้วยครับ และก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปิดบังและผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาประจำอยู่ในวังทันทีไม่มีสิทธิ์ที่จะออกนอกวังไปมีสามีใหม่อีกด้วยครับมันเพิ่งจะมีในสมัยรัชกาลที่4เท่านั้นครับที่มีพระบรมราชองค์การให้เจ้าจอมในรัชกาลก่อนๆและในรัชกาลของพระองค์ที่ไม่สมัครใจอยู่ในวังอีกต่อไปให้ออกไปมีสามีใหม่ได้แต่ถ้ามีลูก กล่าวคือถ้าเป็นเจ้าจอมมันดาแล้วถ้าปรารถนาจะออกไปมีครอบครัวใหม่ก็จะต้องตัดขาดจากลูกไปเลยซึ่งในทางปฏิบัติก็เหมือนกับการห้ามให้ไปมีสามีใหม่นั่นเองครับเพราะลูกที่เป็นพระเจชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินย่อมจะมีพ่อเลี้ยงไม่ได้ถือเป็นการเสื่อมเสียภเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองครับ แต่ตรงนี้นะครับมันก็ยังไม่แคล้วมีผู้โต้เถียงอีกว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยทรงต้องการจะปกปิดโอรสองค์นี้ครับเพราะท่านนกเอี้ยงเนี่ยได้ตั้งคันในช่วงที่พระองค์ยังดํารงสถานะเป็นเจ้าฟ้าพรและยังต้องแย่งชิงราชบัลลังก์กับเจ้าฟ้าอาภัยและเจ้าฟ้าปรเมศพระองค์จึงทรงต้องการปกป้องเลือดเนื้อเชื้อไข่ของตนครับในกรณีที่กระทาการยึดอํานาจไม่สําเร็จจึงได้ให้เจ้าพยาจักกีซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของพระองค์เนี่ยนำเด็กชายศิลไปเลี้ยงดูเป็นบทพุนธรรม แต่ผมคิดว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยฟังไม่ขึ้นครับเพราะถ้าหากสมเด็จพระเจ้าตัสสินเป็นโอรสลับของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจริงฉะนั้นทำไมพระราชบิดาจึงไม่เปิดเผยหรือนำเด็กชายศิลป์กลับไปเลี้ยงดูในพระราชวังภายหลังจากที่ทรงปราบดาบพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วล่ะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องพงศาวดารกระซิบที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินเป็นโอรสลับของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นภายหลังครับเพื่อเสริมพระเกียรติของพระองค์ท่านในทํานองที่ว่าพระองค์เองก็มีเชื้อสายราชวงศ์กรุงเก่าเหมือนกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพระองค์ครับดังที่มีการกล่าวอ้างว่าพระเจ้าเสือเป็นราชโอรสลับของพระนารายหรือพระเจ้าประศตทองเป็นโอรสลับของพระเอกาตสดนั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นจะคละเข้ากันระหว่างข้อเท็จจริงประกอบกับเรื่องราวที่โดนบิดเบือนเพื่อพยายามให้ประวัติศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิย,ยมทางการเมืองหรือบางส่วนก็ถูกจินตนาการขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะเติมช่องว่างที่ขาดหายไปนั่นเองครับแต่สิ่งที่จะเปเสธไม่ได้เลยก็คือ การที่ลูกจีนคนหนึ่งได้ก้าวขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตของบ้านเมืองและได้สร้างวิริกรรมอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้เอกราชจนพระองค์กลายเป็นเัรลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและการเสศร,ระเพื่อแผ่นดินเกิดซึ่งพี่น้องชาวไทยเนี่ยไม่อาจจะลืมเดือนพระองค์ได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของในอีพีที่ชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตักสิน ทรงเป็นลูกผู้ดีกรุงเก่าลูกเจ้าโอรสลับหรือลูกจีนกันแน่ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาโต้อตอบกันได้เลยนะครับผมรับฟังทุกความคิดเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นชมหรือว่าติเตียนนะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดชอออฟฟิทรีต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับทุกท่านครับ